นะครับภาพรวมทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมสัมพันธ์นะครับก็มีตอนกลางดำเนินการนะครับก็ทางดร.นิรมิตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความตระหนักเรื่องโทษของการทุจริตเป็นเรื่องการบรรยายท่านรองผู้ช่วยรองกลางหัวหน้าทีมและทีมงานนะครับดำเนินการในเรื่องนี้นะครับวันนั้นคุยกันว่าเราผู้เข้าร่วมสัมมนาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องมอบหมายภารกิจนะครับหลังจากสัมมนาเสร็จเนี่ยทีมในผู้เข้าร่วมเนี่ยจะดำเนินการอะไรหลังจากนี้เสร็จแล้วก็จะมีเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีหรือไปสร้างเครือข่ายการทุจริตที่ลงทะเบียนตรงนี้ใครเป็นคนดูแลก็คือฝ่ายทะเบียนไหนทะเบียนทะเบียนรับรู้รับทราบเอาน้องนุ่งจากท่านวัชรินทร์จะเอามาสมมติอย่างเงี้ยนะก็มาช่วยก็เอามาที่แผนวางไว้ก็จะมีทางส่วนของราชภัฏนักศึกษากับกองในขาพวกเราถ้าตามนี้นะครับอยู่ตารางรายละเอียดครับผมพิธีกรกลางเอ้ยนี่เนาะใช่ส่วนสถานที่ชัดเจนแล้วเนาะพอมาปุ๊บไล่ไปตั้งแต่เริ่มต้นมาพอไปสถานที่ปุ๊บมีคนต้อนรับเข้ามาใช่ไหมใส่แฝดใต้ไม้ท่านได้พิสักแล้วนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกป้ายแบ็กดอปที่เราจะต้องให้เด็กมีส่วนร่วมเพราะว่ากิจกรรมนี้สร้างเราทำแล้วรู้สึกว่าจะต้องใช้แม้แต่สองหมื่นบาทนี่ก็กว่าจะได้เกือบตายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นดีครับท่านก็อย่างไรก็ตามผมอยากได้ให้มันสะดวกคล่องกับพวกเราถ้าพวกเราไม่มีก็อาจจะเอาอย่างท่านแต่ผมเรามีอยู่แค่นั้นเนี่ยพวกเราเป็นนักกิจกรรมหลายๆรวมๆอยู่แล้วเมื่อมีความพร้อมเราบอกพวกเราได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยผมมองไกลไปถึงขนาดนั้นก็คือแค่ไม่ต้องมากเราแค่ขอพอดีอาจารย์มาพอดีนะฮะผมขออนุญาตอยากจะได้ไอ้คำที่พูดตรงนี้บอกว่าบัณฑิตของพระราชาไม่โกงแค่นี้เองอะไม่ต้องไปอะไรมากมันก็จะเป็นอัตลักษณ์ของราชภัฏได้11คณะจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นเครือข่ายที่จะเข้ามาสู่กระบวนการเราพอเราได้กลุ่มพวกนี้แล้วเสร็จเราค่อยมาให้ความรู้เขาตอนประชุมประจำเดือนนะนะแล้วก็ค่อยจะเข้าไปสู่กระบวนการของเขาไปอีกทีหนึ่งนะไม่ต้องไปอัดจนแบบว่าท่านต้องบอกว่ารัฐบาลยุคนี้เขาบอกว่าเขาต้องลดเวลาเรียนนะเพิ่มเวลารู้ต้องให้ท่านประธานพาไปรู้เยอะๆครับเอาครับน่าจะเป็นอย่างนั้นลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อย่าไปย้ำ